สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้พามาดูต้นพืชที่มีเป็นมงคลที่หลายๆคนอาจจะเรียกรวมๆกันนะคะว่าเงินไหลมาเงินไหลนองทองไหลมาเราก็เรียกนะคะเป็นพืชไม้ตระกูลเงินไหลมาแต่จะมีหลายพันหลายเฉดสีให้หลายๆคนได้เลือกหานะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นเงินไหลมาในตระกูลของที่เรียกว่าออมเงินออมทองเขาก็เรียกกันนะคะแต่ละท้องที่หรือว่าแต่ละบ้านหรือเต็มที่ชื่อของแม่ค้าตั้งให้มาก็แล้วแต่ที่จะเรียกกันนะคะแต่ก็เป็นไม้ประดับเป็นไม้แขวนที่สวยงามนะคะใส่กระถางแบบนี้นะคะแล้วเราก็แขวนเป็นไม้ประดับตามซุ้มที่เราได้ปลูกไว้เพื่อต้อนรับแขกเดินไปเดินมาก็ดูสวยงามนะคะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกสถานที่หนึ่งนะคะเป็นไม้ใบสวยโชว์ใบสีออกชมพูแกมเหลืองหรือว่าสีเขียวแกมเหลืองแกมขาวมีลวดลายที่สวยงามเป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลสำหรับผู้ที่ปลูกนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเงินไหลมาเงินไหลนองทองไหลมาเรียกว่าชื่นใจเลยนะคะถ้าใครปลูกไว้จะเป็นไม้ที่สวยเดี๋ยวเวลาเขามีดอกบ้านไร่วังพยอมจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะว่าดอกของเขาเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าบ้านไร่วังพยอมก็เคยเห็นเพียงครั้งเดียวนะคะสำหรับกระถางนี้มีคุณยายท่านหนึ่งนะคะเขาให้มาก็หลายปีอยู่นะคะเลี้ยงไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆปัจจุบันนี้ก็ต้นใหญ่พอสมควรแล้วนะคะกระถางก็ใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะเงินไหลมาเงินไหลนองทองไหลมาเข้าหาผู้ปลูกนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่หน้าสรรหามาปลูกนะคะเป็นไม้ใบสวยโชว์ใบที่เรียกว่าเห็นแล้วชื่นตาชื่นใจเลยนะคะหามาแขวนไว้ประดับบ้านกันก็ดีนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ